นะรูดโมถอนพุทธอทาลุดยะตกสวาหายนะรูดโมถอนพุทธอทาลุดยะตกสวาหายขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทแด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพมายังท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรสวัสดีมายังท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกหมู่ทุกเหล่าทุกเพศทุกวัยที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในเวลานี้สำหรับเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันพฤหัสบดีตรงกับวันที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567เดือนสิบแล้วญาติโยมทั้งหลายเดือนสิบเหนือเดือนแปดใต้เดือนสิบเหนือเดือนแปดใต้เดือนสิบออกสิบสามค่ำเดือนสิบออกสิบสามค่ำวันพฤหัสบดีวันนี้วันพฤหัสบดีที่18เจ้าวันนี้เป็นกรณีพิเศษตั้งแต่5โมงตั้งแต่ตี5ไปถึงเวลา 07.00 นอัตมาภาพพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมพอหรือว่าวัดอรัญญวิเวกคีรีวัดอรัญญวิเวกคีรีม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายบริหารเวลาแทนครูบาอาจารย์ปกติแล้วก็วันพฤหัสบดีภาคเจ้านี่ตีห้าถึงหกโมงนี่เป็นเวลาของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรม
หรือว่าท่านอาจารย์บรรยงนะถ้าอาจารย์บรรยงก็ทำเวลามาเรียกให้ลุกปลุกให้ตื่นลุกเนอร์ลุกเนอร์ลูกเจ้ากินพักตั้งปลายลูกควายกินพักตั้งเก้าเนี่ยลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยเป็นกระจะห้องทุกๆวันพฤหัสผักเจ้าเป็นเวลาอันเมินนานมาแล้วเรียกให้ลูกปลุกให้ตื่นวันนี้อาตมาภาพมาทำหน้าที่แทนเนื่องจากว่าท่านพระคุณเจ้าติดภารกิจทางพระพุทธศาสนาที่งานราชการเนาะบ่อาจที่จะบริหารเวลาได้ตัวตันอาตมาภาพตุลุงดอยก็รับภาระหน้าที่แทนอันนี้ไปแล้วก็จักยาวไปจนในเวลาของตัวเองปกติก็วันพฤหัสบดีเช่นเดียวกันภาคเจ้าของตุลุงก็ตั้งแต่6โมงถึง7โมงภาคเจ้าวันพฤหัสบดีก็วันนี้เพิ่มเวลาขึ้นแถม1ชั่วโมงโหจะนั่งอยู่หน้าจอนี่เนอะพุ่นน่ะ2ชั่วโมงพุ่นน่ะก็มาเป็นกู้เป็นกิมกับญาติโยมทั้งหลายที่จะได้ทำภารกิจการงานบางข้องก็ตื่นแล้วแต่บ่ได้ลุกมาเตื้ออยู่ในที่นอนฟังไปบางพ่องก็ไปอยู่ในไห่ในสวนพุ่นแล้วไฟฉายติดหัวแหไปบางพ่องก็ทำกับข้าวกับป่าตื่นแต่เจ้าทำกับข้าวหุงข้าวต้มแกงเพราะวันนี้เป็นวันเดือน10เดือน10ออก13ค่ำแล้วนะญาติโยมทั้งหลาย13ค่ำแถมวันพูกนี้ก็จะเป็นวันโกนอีกต่างหนอวันพูกนี้วันโกนที่19วันโกนวันที่20นี่ก็จะไปวัดไปวากันแล้วนี่ไปวัดไปวากันแล้ววันเข้าพรรษาจะเริ่มต้นแล้วเนอตั้งแต่วันที่20นี่เป็นต้นไปวันเข้าพรรษาวัน วันนี้วันที่18ก็เดือน10ออก13ค่ำถ้าไปพอที่จะไปได้ตัวได้ตันก็ไปตันขันเข้าขันน้ำกันเหียก่อนจะถึงวันเดือนเป็งถ้าถึงวันเดือน10เป็งมาแล้วไปตันขันเข้าวันนั้นมันยุ่งยากยุ่งยากกันไปกันเสียตั้งแต่เนิ่นๆไปวันนี้เลยมีอะไรไม่มีอะไรก็ว่ากันไปว่ากันไปเนาะดีกว่าที่เขาจะไปวันนั้นยิ่งมาในสมัยนี้ยุคนี้ญาติโยมทั้งหลาย
ู้เจ้าก็เขียมพระน้อยก็หาอยากบอกให้มีโอ้ถ้าไปยุ่นถ้าตานขันเข้าวันนั้นวันเดียวต้องนักแก่อยู่เนอะเออนักแก่อยู่เพราะอะยังโอ้ทุเจ้าปันปอนนะเนาะเออเป็นชาติอินดูเปิ่นปันปอนทุเจ้าตนเดียวฮะเดี๋ยวหมอนักกรรมฐานอยู่ฮะนะเออปันปอนสุดพ่องบัดสุดหลายสปิติโยวิวัจันตุสภาโรโควินัสตุอายุวันโนสุขังปะลังเนี่ยให้จะมาเอาจบมดนะครับตอนนั้นก็ท่าอยู่อันตอนนี้ก็มาแล้วสักเตื่อยกันเนาะเออก็หู้ตัวเอาเนื้อญาติโยมทั้งหลายเนี่ยหู้ตัวเอาถ้าตันก็ไปถ้าตันก็ไปไปตันกันเข้าขันน้ำกันเถอะวัน13ค่ำ14ค่ำเออถ้าถึงวันเดินเป็งมาเขาก็เอาเขาตอกดอกไม้ไปใส่ขันแก้วตั้ง3เอาไปใส่ขันดอกใส่ขันดอกใส่ขันแก้วขันเปิ้นจะมีอยู่3ขันลูกเนาะ3ขัน3ขันนี่เป็นขันลักเลยขันแก้วทั้ง3อันนั้นมันมี3แจง3มุมบางทีก็เอาถาดนั่นน่ะแป้งเอาใส่3มุมเอาบางทีเปิ้นก็มีขันแก้วมาตรฐานเอาไม้เอาเล็กเอาหยังมาแป้งสามเหลี่ยมสามมุมขันแก้วทั้ง3ขันมันอย่างนี้ขันแก้วทั้ง3นี่แก้วทั้ง3เป็นกำเมืองเฮาลูกเนาะขันแก้วทั้ง3ก็คือขันที่เปิ้นใจปูจาแก้วทั้ง3กะแก้วทั้ง3นั่นมันอย่างทำหม้อกรรมภาษาถ้าเป็นภาษาไทยนี่เปิ้นว่าปูจาแก้วทั้ง3ก็คือรัตนะทั้ง3ติรัตนังติรัตนังแก้วทั้ง3แก้วดวงที่1ชื่อว่าพุทธรัตนะพุทธรัตนะรัตนะก็คือแก้ว พุทธก็คือพระพุทธเจ้าแก้วอันดวงที่สองก็คือธรรมรัตนะรัตนะก็คือแก้วก็คือพระธรรมแก้ววิเศษแก้ววิตุลแก้วดวงที่สามก็คือสังฆรัตนะเนี่ยมันมีสามแจงสามมุมมีก็ภาคเหนือนะภาคกลางภาคอื่นเปิ้นบ่มีแหละเปิ้นมีถ้าจะมีขันดอกก็ขันเอาจุ่มกันฮะนะแต่ภาคเหนือนี่แยกออกมาขันแก้วทั้ง3เอาขันเอาข้อตอกดอกไม้เก็บจากในถุงในสลุงของเฮาในก๊อกของเฮาแล้วก็เอาไปแยกพร้อมกับถูบกับเตียนเข้าตอกเอาใส่ด้วยองค์มือฮะก่อนจะใส่ก็ยกดอกไม้ถูบเทียนนั่นขึ้น
กล่าวกัมปูชาแก้วทั้งสามเหรอมีคาถาด้วยทำแล้วเนี่ยแจกคาถาทำแล้วเนี่ยเอาใส่เอาดอกไปใส่ขันแก้วทั้งสามขันมันจะไออ่ะอย่าโยมไอเลิบอยู่นะแจงที่หนึ่งท่องคาถาให้กำท่องคาถาพุทโธอรหังพุทโธอรหังแล้วก็เอาดอกวางลงไปในขันแก้วทั้งสามแจงที่หนึ่งแจงที่หนึ่งมุมที่หนึ่งแล้วแจงที่สองท่องคาถาโดยเขาก็ตอกดอกไม้ย่อขึ้นเหนือหัวเหนือกระหม่อมแล้วก็ว่าคาถาธัมโมปัจจตังธัมโมปัจจตังแล้วก็วางดอกลงไป แจงที่หนึ่งพุทโธอรหังแจงที่สองธัมโมปัจจตังแจงที่สามสังโฆยะทิทังสังโฆยะทิทังถ้าบางตีก็ใจสั้นกว่านี้แจ้งที่หนึ่งว่าอารหังแจ้งที่สองว่าปัจจตังแจ้งที่สามว่ายะทิทังบางตีสั้นกว่านี้แถมเอาสั้นไปแถมสั้นไปแถมกับมีมอย่างอ่ะแจงที่หนึ่งต้องคาถากรรมเดียวอีแจงที่สองสวาแจงที่สามสุนี่ก็สั้นแก่ไปกันเนาะเอาไปแจกกับอย่างอื่นเถอะใส่คันแก้วทั้งสามหรือว่าจะท่องคาถาจักยาวไปเลยก็ได้จักยาวไปเลย อสังวิสุโลปุสะผู้ภาอย่างนี้ก็ได้นะอสังวิสุโลปุสะผู้ภาอันนี้ก็บอกกันแจกกันมาเหมือนแล้วนี่จำได้แล้วก็อสังวิสุโลปุสะผู้พระภายมาได้ก็ เขียนเอาไว้เหรอจำไว้ดีกว่าจดถ้าจำไม่หมดจดดีกว่าจำคาถาวิเศษใจได้สารพัดเอาเป็นคาถาปูชาพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าก็ได้เพราะว่าเป็นหัวใจของพุทธคุณเนาะอสังวิสุโลปุสะผู้พระย่อมาจากคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติเดี๋ยวดูยาวนะ
สำหรับคนที่บ่ได้ยาวแต่คนที่เปิ่นท่องได้แล้วก็บ่ยาวเท่าใดทุกอย่างมีแบบมีฉบับตามวัฒนธรรมจารีตเหตุห้อยของภัยของมันพยายามปฏิบัติตามแบบเป้าโบราณครูบาอาจารย์เปิ่นให้เปิ่นตั้งไว้เป็นจารีตประเพณีถ้าเฮาบ่ลืมจารีตประเพณีเฮาก็ยังมีเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชนชาติชนเผ่าของเฮาคือเผ่าคนเมืองเผ่าคนเมืองเผ่าคนล้านนามีวัฒนธรรมวิถีชีวิตอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยไปวัดก็ ถ้าเป็นไปได้ก็ออละออนไปตัวเนอะจะไปคิดว่าเขาไปรบกวนนะถ้าบาสั่งบาสอนบาอบรมเขาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนี่ใหญ่มานี่จะไปเต็กเขานี่มันเต็กยากเนอะโอ้มันจะเต็กง่ายๆสักกรรมอะมาเต็กละอ่อนเนี่ยบางทียังละอ่อนใหญ่มาแล้วเนี่ยไปตัวป่อตัวแม่ไปต้านขันเข้าไปต้านขันเข้าไปทำบุญป่อเปิ้นป่อตึงป่อตึงแม่พากันยกขันเข้ายกขันน้ำมาปักเกณฑ์ยกขันเข้าขันน้ำปักเกณฑ์ประนมมือไหว้ด้วยความนอบน้อมเจ้าลูกของตัวเองยืนสึงลึง ยืนสึงลึงถ้าเป็นสมัยนี้ก็กำโทรศัพท์เล่นกับโทรศัพท์เฮกดติ๊กติ๊กบอกให้ไหวกะไหวทุกเจ้าแฮมันก็ไหวถึงโทรศัพท์นั่นเนาะโทรศัพท์ไว้หันกะอันนี้ก็สวุฒนาละสวุฒนาละเนี่ยมันบ่ได้ผูกพันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็จึงบ่ฮู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างใดบ่ได้ยะของมันเกยบอกไปเตื้อมันน้อยอยู่นะตอนที่มันน้อยๆเนี่ยบ่ดัดบ่หัดบ่ปลูกฝังพอมันใหญ่มาแล้วจะไปดัดไปหัดมันก็หักกะเนาะไม่มันแก่แล้วมันดัดยากมันเกิดความเขินอายเกิดความบ่อยากทำเพราะว่าเหมือนนานๆนี่กับปลามันไปเหยียดเตื่ออ่ะมันเกิดความกระดักบ่ได้ทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยใส่บาตรหน้าบ้านหน้าจองถ้ามีโอกาสก็จวนเขาไปเมื่อมันยังน้อยๆเล็กๆอยู่นี่มันใครเนี่ยใครทำขนาดนักแต่พ่อแม่ส่วนมากแล้วก็มักจะปัดมือมันพ่องเอ็กใส่พ่องจะไปเนี่ยเรียกว่ากำมือมันออกแฮจะไปเนี่ยมันมาตานขันเข้ากับมึงกันเนาะบางคนช่วยแม่มันเก็บข้าวน้ำโภชนาอาหารเก็บดอกเก็บยังกำดอกกำยังออกจากสลุงออกจากถุงช่วยแม่มันเอามาใส่ถาดแม่มันเอามือกำแขนดูมันออกแฮจะไปเนี้ยไปเนี้ยจะไปเนี้ยอันนี้เฮาบ่ได้เข้าใจปล่อยมันกะ
มันจะช่วยเขาอะให้มันเป็นการฝึกหัดให้มันได้มีความให้มีความเกยเนาะมันจะเนี่ยผิดเนี่ยถูกไม่สำคัญขอให้มันได้เนี่ยไปก่อนถ้ามันเนี่ยไปแล้วมันเกยแล้ววันหน้าเรื่องผิดถูกนะก็ไปว่ากันทีหลังมันจะเอาดอกไว้ทั้งปีนก็จะเอาเข้าห่อเข้าไว้ทั้งปีนก็จะเอาไว้ทั้งลุ่มทั้งล่างก็ให้นั้นมันได้กำออกมาช่วยแม่มันช่วยพ่อมันกำออกมาส่งเสริมมันตัวใจมันอย่างนี้จะไปคัดขวางมันมันจะกำมันอย่างออกมาอย่างใดกลัวมันตกมันหล่นเขากลัวไปก่อนมันตกมันหล่นก็ด้วยบัจจิตนาไม่ใช่ว่ามันกำสัตว์กำขว้างด้วยจิตนาของมันหรอกความสามารถในการยุบการกำมันมีหมกอันปล่อยมันไปก่อนจะไปห้ามถ้ามันจะช่วยเขานอกเสียจากว่ามันจะไปเอามือไปจุ่มน้ำห้อนก็เอาไปตักแกงห้อนก็อันนี้ถ้ามันจะเป็นอันตรายกับมันนี่ก็ว่ากันทำอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันบ่เป็นอันตรายกับตัวของมันแล้วมันบ่เสียหายอย่างแล้วมันบ่ได้กำจากสลุงขันของเขาไปขว้างก็ถือว่ามันใจได้นอกจากว่ามันจกออกมาแล้วเอาไปขว้างโอ้อันนี้ก็น่าห้ามอยู่แต่ถ้ามันจะเนี่ยจะช่วยเขาแล้วจะไปห้ามมันปล่อยมันลูกช่วยแม่ดีละดีละช่วยกันอันนี้มันจะได้ใกล้ชิดขึ้นมาคุ้นเคยกับการกระทำอย่างนั้นต่อไปก็จะได้สอนมันง่ายขึ้นแต่น้อยมันจะเนี่ยยังก็ห้ามแล้วก็ไปบ่ปอเดี๋ยวเกิดโมโหโตโสขึ้นมาปัดตีนปัดมือมันโอ้ยังเอ็มบ่ถูกอ่ะไหนๆก็เอามันไปแล้วมันจะเนี่ยยังก็เฮือมันช่วยไปพอมันใหญ่มาเป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นมาแล้วโอ้ถ้ามันบ่นักแน่นบ่ใกล้ชิดเพียงพอแล้วนี่จะห้องมันมาช่วยเนี่ยช่วยทำนี่พอหน้าบูดบื้อชื่ออย่างแกงโห่เหน่าเนี่ยบ่เข้าท่าแหละพอหน้าทุกเจ้าหมับมาหมับไว้นะเนี่ยยังก็มเนี่ยเป็นไหวก็มไหวเผลอๆนี่เดินออกจากขั้นแห่ ไปอยู่ทางนอกบุญท่าบ่ฮู้จักเอาศีลเอาปอนอย่างนี้วิธีของเขาเพราะฉะนั้นจะไปคิดว่ามันบ่เอาไปมันรบกวนนั่นนะมันรบกวนก็มีชนเผ่าบางชนเผ่าเป็นจะเอาหล่ออ่อนน้อยไปตุยเวลาใส่ขันเข้าตอกดอกไม้นี่เป็นจะเอาเข้าตอกดอกไม้ยื่นให้หล่ออ่อนน้อยนั่นแล้วก็สอนมันแล้วก็ให้มันเอาขันเอาดอกนั่นใส่ในขันไปตุยใส่ขันดอกใส่ขันดอกใส่ขันแก้วตั้งสามมีสามขันเนอะใส่ให้มันถูกขันแก้วตั้งสามอันหนึ่งแล้วก็ขันคอศีลนี่นะนี่ขันคอศีลนี่เอาดอกไว้เปาะกันบ่มีแจงบ่มีมุมแต่มีทิศทางของมันอยู่เอาใส่ก็พอให้มันดี
มีคาถาท่องเหมือนกันใส่เอาใส่ขันศีลเป็นเรียกว่าขันศีลมีขันเต็มขันหนึ่งขันศีลนี่มีคาถาท่องด้วยท่องว่าจะได้ศีลังเมปริสุทโธนี่ศีลังเมปริสุทโธสีลังเมปริสุทธโธแล้วก็เอา ก็ตอกดอกไม้ธูปเทียนวางลงไปในขันนั่นเป็นขันขอศีลอันเนี้ยหีดคนเมืองหีดคนล้านนาล้านนาประเทศมีทำขันหนึ่งอันนี้ก็เป็นขันธรรมดาเนี่ยเป็นขันธรรมดาเอาไปใส่เปาะกันเปาะกันเปาะกันขันที่สามนี่เป็นเรียกว่าขันสุมาขวตานหรือว่าขันนำทานเฮ้จัดตานก็ต้องมีขันดอกด้วยนะจะรับศีลก็ต้องมีขันมีขันมีพานพระสารภาษาสมัยใหม่เขาห้องว่าพานที่มีลักษณะมนๆเนาะแล้วก็มียกขึ้นจากปื้นเหนือน้อยที่เรียกว่าแข้งว่าขาเนี่ยนะขาแข้งขาขาตั้งเนาะบางตีก็ใจขันแดงขันขาวอย่างก็แล้วแต่เป็นพานเป็นขันบางตีก็เอาใส่ถาดเลยบ่มีขันบ่มีพานอ่ะเอาใส่ถาด ก็ได้เหมือนกันถ้าคนนักคนหลายผู้หลายคนไปอย่างศรัทธาที่จะไปวันฮือนี่มันนักมันหลายไผก็ป้ากันเอาข้อตอกดอกไม้ไปใส่ในขันใส่ถึง3ขันพอขันแก้วทั้ง3ซุ่มจุลุขันขอศีลก็ซุ่มจุลุขันน้ำทานก็ซุ่มจุลุก็ตอกดอกไม้นะเต็มนั่นพอมันเต็มนั่นมันจะล้นเหลือแห้งเปิ่งก็เอาถาดเอาขันเอาถาดเอาขันแถมก็เอามาย้ายจากแบ่งจากขันนั่นเอาไปใส่ถาดที่เตรียมมาไว้เอาเขาตอกดอกไม้ไปเปาะกันแล้วก็เลยเพิ่มขันขึ้นมาเป็นขันที่4 ขันที่4ขันที่4ขันที่5นี่อันนี้ก็ เป็นเขาตอกดอกไม้ส่วนเกินจากขันที่1ที่2ที่3ขันที่4ขันที่5เพิ่มเข้ามาแล้วแต่ละใครมีศรัทธาใดมีบ้านใดมีศรัทธานักก็เขาตอกดอกไม้ก็มีนักจะเอาใส่ขันอันเดียวมันก็บะเสี่ยงล้นออกมาก็เลยหย่อมออกมาใส่ขันทำอันหนึ่งก็เลยกลายเป็น4-5ขันไปบางคนก็เอาใส่ถึง4-5ขันเพราะปืนเอาเลี้ยงกันที่จริงที่มันเกินจาก3ขันไปนั่นก็เป็นขันที่เป็นพานที่มันส่วนเกินไปเนาะเป็นพานเป็น ดอกไม้ธูปเทียนที่มันเป็นส่วนเกินจาก2-3ขันดังกล่าวแล้วเป็น จารีตประเพณีที่องค์ประกอบองค์ประดับ เป
็นสื่อที่จะนำเพื่อเขาเข้าไปถึงพระรัตนตรัยพระแก้วเจ้าสามประการก็คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะอาศัยจารีตวัฒนธรรมเป็นสื่อนำเข้าไปสู่พระแก้วเจ้าสามประการแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีข้อปลีกย่อยแตกต่างกันไปบางทีก็ไม่ใส่ไปใส่เสื้อวัดไปใส่ขันดอกเสื้อวัดไปใส่ขันดอกสารพระภูมิไปใส่ขันดอกเจ้าตีแล้วแต่บางทีก็ไปปูชาครูบาอาจารย์รูปปั้นรูปเหมือนที่ทำไว้ในวัดในวาบางทีบางแห่งก็มีรูปปั้นอันอย่างสปะสเปดสมัยปัจจุบันนี้มีรูปปั้นเยอะก็บอกว่ากันเนาะตามภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่ก็ทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็ล้นแล้วแต่เป็นสื่อกระแสเป็นสื่อที่จะนำเข้าไปสู่สัจธรรมตราบใดที่เขายังเป็นผู้ทุชนเป็นกัลยาณชนอยู่เขาก็ยังอาศัยสื่อเหล่านั้นเข้าไปถึงสัจธรรมเมื่อได้เข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงแล้วเป็นอริยบุคคลขึ้นไปแล้วสื่อเหล่านั้นก็อาจจะบ่จำเป็นอาจจะไม่จำเป็นแต่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีภูมิหู้ภูมิธรรมถึงถองถึงแต้แล้ว มาแจ้ว่าบ่มีละทิ้งโดยโมหะละทิ้งโดยความเขลาหู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้แล้วก็ไม่ทำอย่างเนี้ยก็ต่างกันระวังผู้ที่เปิ่นหู้แล้วไม่ทำกับผู้ที่ไม่รู้แล้วไม่ทำอันนี้ก็แตกต่างกันหมู่เฮาทั้งหลายตราบใดที่เฮายังเป็นผู้ทุชนอยู่จะต้องอาศัยเดินไปโดยสื่อโดยสื่อโดยกระแสเข้าไปภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นท้องที่ก็แตกต่างกันไปจะเลิกตื้นหนาบางเพียงใดก็อยู่ที่ว่าบรรพบุรุษของเฮาได้ปลูกฝังเป็นปริศนาธรรมไว้เฮือเฮามาก้อนใกล้แกะไขโดยหาเปิ่นมลูนวัฒนธรรมจริตหิดหอยของการไปวัด การไปวัดการไปทำบุญทำทานทุกสิ่งทุกอย่างมีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆก็หักษาจารีตเหตุห้อยของภัยของมันเอาไว้มีบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการประยุกต์มีการประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์อาจจะเป็นแจ้ระบบแบบวิธีที่ประยัดประยุกต์ประโยชน์ประยัดเนาะประยุกต์ก็อาจจะบาทำทั้งหมดหรืออาจจะมีการพลิกแพลงต่อเติมเสริมแต่งตัดทอนนี่ประยุกต์
มันยาวลงไปก็ตัดถอนเห็บห้องมันนักลงไปก็ถอนเห็บห้องถอนอย่างหนึ่งถอนอย่างหนึ่งเป็นยะแถมอย่างหนึ่งหรือว่าปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมก็เรียกว่าประยุกต์ยังที่ผ่านมาก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาเองเนาะเปิดมีการห่อนึ่งห่อข้าวต้มห่อขนมวันจะไปวันพระวันศีลนี่เกียมไปเอาตองเอาดอกเอาอย่างมาไหว้เพื่อจะได้ไปในวันพระวันศีลเกียมห่อข้าวต้มเกียมทำกับข้าวกับป๋าห่อนึ่งห่อแค่อย่างนึ่งข้าวหุงแกงตั้งแต่วันแต่งวันดาวันโกนเวลาจะไปวัดไปวาก็มีกันเอาใส่เปียดใส่ซ่าหาบกันไปหาบกันไปติ้วกันไปมาถึงในยุคนี้สมัยนี้มีการประยุกต์หลายอย่างปรับไปตามสภาพของท้องถิ่นตามความเจริญตามความสะดวกสบายของท้องถิ่นจากการเดินไปวัดมาเดินนี่มาเดินแล้วใช่รถเครื่องรถถีบรถยนต์นี่ก็ประยุกต์ละนี่เรียกว่าประยุกต์จากการแทนที่จะเกี่ยมห่อเข้าห่อแกงกันก็บางที่บางแห่งนี่ก็บ่มีละห่อหนึ่งห่อแค่ไปเอาอาหารสดไปเอาอาหารที่สำเร็จรูปจากร้านค้าร้านขายขนมจ๊อกข้าวต้มกล้วยข้าวต้มมะทั่วดินนี่ข้าวต้มหางยาวหางสั้นนี่บ่ใครมีละเป็นขนมในกาดไปเหี้ยเอี่ยอันนี้ก็ประยุกต์เนาะเป็น อาหารข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งแต่ก่อนนี่ต้องห่อตองห่อกระดาษใส่ถุงมาถึงปัจจุบันนี่เขาแพ็คแล้วเรียบร้อยลูกกาดมาใจสตางไปซื้อเอาจะเอาอาหารที่มันเก็บได้เหมือนขนาดไหนมันอยู่ในกาดท่านบางอย่างก็เก็บได้เหมือนยังปากกระป๋องนี่เนาะมาม่าอย่างนี้หรือขนมนมเนยจากขนมจ๊อกก็มาเป็นขนมกล่องขนมเหลี่ยมขนมกล่องสี่เหลี่ยมพ่องนี่นะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกล่องม้วนนี่มันก็ประยุกต์ไปตามยุคตามสมัยตามความเหมาะสมในท้องถิ่นนั่นๆเนอะปุ้ยแม่อุ้ยเฮาจะไปสี่เหลี่ยมนักให้จริงที่มันอนุมานอารมณ์อร่อยกันได้ก็อารมณ์อร่อยกันไปถ้ามันหันท่ามันจะออกนอกลีดนอกทางแก่ล่ำไปบวยล่ำไปก็เบกเบกห้ามห้ามกันพ้องก็ได้ถ้ามันไปบวยล่ำไปบางทีมันก็สูญเสียสูญเสียจารีตเหตุหอยวัฒนธรรมจะปรับตัวบัดตันกะเนาะปรับตัวบัตันก็สูญเสียเอกลักษณ์ไปสูญเสียเอกลักษณ์สูญเสียอัตลักษณ์ของความเป็นคนเมืองไปการไปวัด
วิถีชีวิตของแต่ละชุมชนแตกต่างกันไปของแต่ละท้องถิ่นแต่จุดมุ่งหมายจุดหมายปลายทางก็คือไปหวังจะมุ่งเข้าสู่สัจธรรมเข้าสู่สัจธรรมอันยังเป็นสัจธรรมก็คือความจริงอะความจริงเพื่อจะให้ได้เข้าไปปะไปปบกับทางที่จะนำไปสู่ความสุขกายสุขใจเนาะอย่างตื่นเจ้ามาได้ยินได้ฟังน้ำเลี้ยงเสียงธรรมเรียกให้ลูกปลุกให้ตื่นตื่นมาแล้วก็มีข้อคิดข้อเห็นเล็กๆน้อยๆนำไปนึกไปคิดไปประกอบปรับกับภูมิปัญญาที่เฮามีอยู่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเฮาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้มันเหมาะสมกับความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตของเราเป็นการฟื้นฟูทบทวนความจำเก่าๆแก่ๆคุณพ่อคุณแม่เป็นทำมาอย่างใดมาถึงรุ่นเฮายุคเฮานี่บางอย่างบางสิ่งเฮาอาจจะลืมไปเพราะอาศัยความด่วนความรีบเร่งด่วนก็เลยลืมรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างไปยกตัวอย่างเช่นการใส่ขันแก้วทั้งสามเนี่ย เอาลืมในส่วนละเอียดไปถึงก็เก็บจงกำยัดท่าน ไม่ได้คำนึงถึงรายละเอียดยกขึ้นมาเหนือหัวเหนือกำมอมตั้งสัจจาธิฐานต้องคาถาให้น้อยมันจะได้มีความศักดิ์สิทธิ์เนาะทำด้วยความตั้งใจทำเพื่อการปูจาบัจเจวะทำเพื่อการประดับทำเพื่อการปูจาเพื่อการไหว้การสาไม่ได้ทำเพื่อการเล่นเนี่ยมันแล้วไปตามหิตตามห้อยนะ อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนเมืองเฮาเนาะลูกเจ้ามาล้างนาด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมประดับด้วยจารีตหิตห้อยวัฒนธรรมประเพณีอันนี้เป็นเครื่องประดับประดับจิตประดับใจประดับวัฒนธรรมจารีตนี่มันเป็นเครื่องประดับลงประดับภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นท้องที่เป็นเครื่องประดับถ้าขาดเครื่องประดับไปแล้วมันก็ดีแต่มันบ่งามเอี่ยเนาะคนเฮาต้องการตึงดีตึงงามพระอาจารย์ก็ฝากกันเอาไว้เนอะปะอุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายอย่าลืมถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่งามที่ความเหมาะสมให้กับลูกกับหลานแนะนำเขาไปบอกกล่าวจักจวนตามความเหมาะสมใจกุศโลบายใจอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะได้จักจวนให้หมู่
ลูกหลานของเขาได้ช่วยกันสืบสานประเพณีของการเข้าพรรษาเอาไว้